พิภพอ่อนโมขอโทษแฟนบอลไทยเกมนี้เด็กๆทีมชาติไทย U17 พยายามทำเต็มที่แล้วจากผลการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศที่ทางทีมชาติไทย U17 ต้องหยุดเส้นทางในศึกฟุตบอล U17 เอเชียไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังพ่ายต่อเกาหลีใต้ไป 1-4 พิภพอ่อนโมหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอลไทย U17 กล่าวเปิดใจว่าก่อนอื่นต้องขอโทษแฟนบอลชาวไทยเด็กๆทำได้ดีมากเขาพยายามเต็มที่เกมนี้เป็นเกมที่ดีของเด็กพวกเขาพยายามทำเต็มที่และมีความมุ่งมั่นอย่างมากพิภพกล่าวหลังจากที่เราอุ่นเครื่องกับเขาเราก็แพ้มาเกมนี้เด็กๆทำเต็มที่แล้วและยิงประตูได้ก็ทำให้เด็กมีพลังมีกำลังใจตอนตีเสมอหลังจากนั้นเราก็เสียประตูเราก็ต้องเปิดแลกกับเขาเด็กๆทำได้ดีแล้วส่วนทีมงานสตาฟก็ทำได้ดีส่วนที่ไม่ดีอยู่ที่ตัวผมขอรับผิดตรงนี้เองผมภูมิใจในตัวเด็กๆทุกคนเขายิงประตูในเกมระดับเอเชียทุกเกมรวมถึงทีมงานส่วนความพ่ายแพ้ก็เป็นความผิดของผมเองแต่ละเกมเป็นเกมระดับเอเชียเราน่าจะต่อยอดอะไรได้เยอะผมอยากเห็นทุกคนเติบโตไปเล่นฟุตบอลระดับท็อปเล่นในไทยลีกและติดทีมชาติไทยในรุ่นต่อไป